สวัสดีทุกคนด้วยนะครับไม่พบกันนานเลยสำหรับคอนเทนต์ของเราในวันนี้เราจะมาทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตประเภทข้าวกันและเหนือสิ่งอื่นใดถ้าเกิดว่าคลิปนี้ลงหลังฤดูเก็บเกี่ยวนั่นก็แปลว่าคลิปนี้เป็นคลิปดองเอาล่ะคลิปนี้เป็นคลิปฟรีสไตล์เพราะฉะนั้นเตรียมข้าวเตรียมน้ำแล้วเรามากินข้าวแล้วดูคลิปนี้ไปพร้อมกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมจะเชื่อไหมครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจจะทำเป็นมาสเตอร์พีซของนายพีเลยนั่นก็คือการทำรวมเล่ม100วันเกี่ยวกับการปลูกข้าวโดยจะเริ่มตั้งแต่ไถนาหว่านข้าวดำนาสูบน้ำเกี่ยวข้าวและสีข้าวกะจะฟันยอดวิวอย่างถล่มทลายอย่างที่ผมคิดไว้แต่ก็น่าเสียดายที่ผมไม่สามารถหาเวลาไปถ่ายฟุตเทจจนกระทั่งมันล่วงเลยมันจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวถ้าจะเก็บฟุตเทจนี้ไปไว้ตัดปีหน้าซึ่งมันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าปีหน้าในปี2023เดือนเมษาผมก็ต้องไปเกณฑ์ทหารผมไม่รู้ผมจะโดนหรือเปล่าถ้าเกิดผมโดนคลิปก็จะเป็นอันโมฆะทันทีเอาละบ่นเสร็จแล้วไปดูคลิปได้เปิดคลิปมาในเย็นวันที่จะสีข้าวกันเลยผมก็ได้ทำการไปซื้อพวกน้ำอัดลมวัตถุดิบประกอบอาหารโดยวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นั่นก็คือปลานิลวันนี้ผมจะทำต้มปลานิลนะครับให้กับคนที่จะมาสีข้าวช่วยซึ่งก็แน่นอนเป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละครับกล้องติดอกพร้อมได้เวลาแล้วครับเราต้องเอาวัตถุดิบพวกนี้ไปให้กับพวกแม่ครัวที่รออยู่ที่ไร่และต้องขออภัยด้วยนะครับที่กล้องเนี่ยมันจะมีนอยส์เยอะมากๆเนื่องจากแสงมันไม่พอบวกกับกล้องต้องเปิดโหมดกันสั่นนะครับวิดีโอที่ถ่ายออกมาจึงมีเพียงแค่30เฟรมเท่านั้นและเหมือนเราจะมาทันเวลาพอดีนะครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังสีข้าวกันอยู่แต่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะน่าจะเป็นการสีข้าวกองแรกนะครับข้าวเนี่ยมีประมาณ2กองผมมาทันเวลาพอดีแม่นึกว่าจะสีกันเสร็จแล้วซะอีกนะเนี่ยแต่เราจะมาหยุดตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเอาวัตถุดิบไปให้กับแม่ครัวซะก่อนมาปลดไประหว่างนี้นะครับแม่ก็จะเดินมาขนเอาของลงนะครับผมซึ่งผมเนี่ยเหนื่อยจากการเดินทางพอสมควรแล้วฮะก็นอกนั้นก็ให้แม่ขนเอาเองกะไว้ว่าลงของเสร็จแล้วจะไปสีข้าวเลยแต่รู้สึกว่ามีอะไรเหนียวๆที่ตีนพอดีฮะผมก็เลยต้องมาเช็คหน่อยซึ่งแน่นอนครับมันคือใช่มันคือโคลนใช่ครับมันคือโคลนฉี่ต้มขันไม่มีใครจะมาดูวิธีการล้างตีนหรอกโว้ยโอเคเข้าสู่คอนเทนต์หลักกันต่อครับถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าทำไมถึงไม่ใช้รถเกี่ยวข้าวให้มันจบๆหรอพี่คำถามง่ายๆนี่ก็ตอบง่ายเช่นเดียวกันครับไม่มีเงินใช่ครับผมไม่มีเงินก็เลยต้องทำอย่างนี้แหละครับอาศัยแรงของญาติพี่น้องนะครับให้มาช่วยในการสีข้าวครับเป็นธรรมเนียมที่อยู่กันมานานพอสมควรเลยเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินไปเมื่อตะกี้นี้นะครับเป็นเสียงบรรยากาศในการสีข้าวครับรถสีข้าวเนี่ยเสียงมันดังมากก็เลยต้องทำการตะโกนนะครับผมเพื่อที่จะแบบได้ยินกันทั่วหน้านะฮะคงได้ยินอย่างพร้อมเพียงกันแล้วนะครับนั่นแหละครับในที่นี้ทุกคนต้องมีหน้าที่เป็นของตัวเองครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับหน้าที่ใช้แรงงานเอาฮึบมาโยนไปนั่นแหละโอ เขาโยนกันทีละ 3-4 ฟ่อนข้าวผมนี่1ฟ่อนข้าวก็เกินเหลือเฟือแล้วฮะเหนื่อยฮะผมกล้ามเนื้อไม่มีแรงเอาฮึบหน้าที่มันก็จะเป็นวงจรอยู่แบบนี้แหละครับยกฟ่อนข้าวขึ้นยกจนกว่าจะหมดกองข้าวครับผมเสียดายครับผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องไปด้วยฮะไม่งั้นทุกคนก็จะได้เห็นมุมมองบุคคลที่3เนี่ยอย่างชัดเจนแล้วครับผมและวิดีโอเนี่ยก็จะมีมิติมากขึ้นด้วยแต่นั่นแหละครับด้วยความลืมของผมก็เลยต้องทำแบบนี้ทุกคนก็มึนหัวไปพร้อมๆกันแล้วฮะโอ้เกือบเกือบไปแล้วครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเกือบจะเสียเกือบไปแล้วนะครับผมด้วยความที่มันมืดฮะบางคนก็อาจจะหยิบผิดได้นะครับผมหยิบเกือบเนี่ยไปสีพร้อมกับแค่วฮะเรียบร้อยเลย
และสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับไม่ใช่หิมะเมืองไทยแต่อย่างใดแต่ว่ามันคือเศษฟางนะครับผมเศษฟางเส้นเล็กๆที่มันแบบเป็นฝุ่นออกมานะฮะใครที่ได้ทำตำแหน่งกรอกข้าวแล้วเราก็กลับบ้านไปนี่ต้องอาบน้ำกันอย่างรวดเร็วเลยฮะคันครับผมในที่สุดก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการสีข้าวครับทีนี้ก็ทำการมัดข้าวแล้วก็เอาข้าวเนี่ยขึ้นไปบนรถนะครับเพื่อที่จะขนกลับเข้าบ้านครับผมจะได้พักก็ไม่ได้พักสักทีตอนนี้นะครับผมกำลังเดินทางไปเอาตอกมัดถุงข้าวครับผมทำไมไม่เอามาให้มันครบโถ่ยลำบากนะฮะซึ่งต้องขอบอกว่าตอนนี้นะครับผมเดินมาถ้าเกิดไม่มีหน้าไฟนะผมมีสิทธิ์ที่จะตกภูคณาแถวนี้ได้นะครับโอ้โหนี่เห็นไหมรอบๆตัวผมนี่คือสระน้ำนะฮะโชคดีที่มีหน้าไฟอยู่ตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางครับหมาจำสเกร์โอ้ตกใจอยู่นะเนี่ยได้มาแล้วครับตอกโอ้กว่าจะเดินมาถึงก็ค่อนข้างไกลอยู่นิดนึงนะเนี่ยได้ตอกมาทั้งทีครับเราต้องทำการจุ่มน้ำก่อนนะครับเพื่อให้ตอกเนี่ยใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพสูงสุดครับผมโอ่งน้ำต้องบีบๆเลยครับมันลงไปไม่หมดนี่ชุบน้ำซะจะได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อความยืดหยุ่นฮะเวลามัดจะได้ไม่แตกอะไรงี้ทีนี้เราก็เอาตอกที่ได้นะครับไปส่งครับผมมีแค่นี้จริงๆครับหน้าที่ของผมรับของส่งของฮะมีแค่นี้ครับผมถึงเวลาพักแบบจริงๆจังๆกันบ้างครับนี่โอ้กว่าจะได้พักก็เหนื่อยหอบพอสมควรเลยก็ว่าได้ตรงนี้แม่ครัวเขาทำการย่างปลาครับแล้วก็ต้มถ้าถามว่าผมจะกินข้าวอยู่ตรงนี้ไหมไม่ใช่ครับผมจะเอาห่อข้าวนะครับกลับไปกินที่บ้านครับผมค่อนข้างที่จะไม่ชอบกินข้าวแบบคนเยอะๆอะไรงี้ชอบนั่งกินอยู่หน้าคอมมากกว่านะครับแม้กระทั่งตอนตัดคลิปนี้เนี่ยก็นั่งกินอยู่หน้าคอมนั่นแหละหมดแล้วครับผมหน้าที่ของวันนี้ก็มีแค่นี้เพราะว่าผมสีข้าวตอนเย็นนะครับมันเลยจะขนข้าวเนี่ยลำบากในตอนกลางคืนก็เลยจะเอาข้าวเนี่ยไว้ที่ไร่ก่อนครับแล้วตอนเช้าค่อยขนมาอะไรอย่างงี้ตอนนี้ผมก็กลับบ้านครับผมอาบน้ำนอนแค่ไม่ทำอะไรแล้วเหนื่อยแค่นี้จริงๆฮะไว้ไปเจอกันตอนเช้าครับผมเช้าอันสดใสกลับมาอีกครั้งปวดกล้ามเนื้อโว้ยเข้าสู่วันที่2ณตอนนี้ครับกำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่พอสมควรเลยเพราะขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนของการแบ่งข้าวหรือปันผลต้องขอบอกว่าน้าผมเนี่ยไม่ทำไร่ทำนานะครับผมแต่ว่าจะเป็นการแบ่งพื้นที่ให้กับครอบครัวผมเนี่ยเข้าไปทำการเกษตรภายในแปลงนั้นๆและพอจบฤดูกาลเนี่ยเราก็จะมาทำการแบ่งปันผลกันครับเอาล่ะมาดูผลผลิตของปีนี้กันบ้างครับอันนี้คือแบ่งปันผลอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณนี้เลยฮะก็เยอะพอสมควรเลยผมไม่สามารถนับได้นะครับขี้เกียจขึ้นบนรถไปนับฮัลโหลได้ละมวนครับเถื่อเกือบตกฮะเมื่อกี้นี้หลุมตามถนนเนี่ยอย่างเยอะเลยพูดตรงๆแต่ก็กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับทีนี้เราก็จะทำการเอาข้าวเนี่ยขึ้นเล้าสักทีขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะทำการเอาข้าวเนี่ยขึ้นไปเทภายในเล้าอยากจะบอกว่าขั้นตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรเลยถ้าเกิดว่าไม่มีคนมาช่วยนะฮะแต่ทางผมเนี่ยก็ยังดีนะครับที่อย่างน้อยมีญาติพี่น้องมาคอยช่วยในตรงนี้ด้วยก็แบ่งเบาภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยอย่างที่บอกครับฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยเป็นฤดูที่เหนื่อยมากๆครับ
และนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบนั้นแต่ก็ยังมีอีกคนนึงครับเราไปดูกันนี่ดูเอ้าฟิตปังครับอีกคนนึงว่าแต่มันไปเล่นอะไรตรงนั้นล่ะเฮ้ยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับฤดูเก็บเกี่ยวในปีนี้นะฮะปี2022เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับเป็นคลิปแนวฟรีสไตล์ใครที่กินข้าวอยู่ตอนนี้นะครับกินอิ่มแล้วหรือยังไม่อิ่มก็รีบๆกินนะครับไปดูคลิปต่อไปได้คาดว่าเวลา1ทุ่มกว่าๆเนี่ยยูทูบเบอร์หลายๆคนก็น่าจะเริ่มปล่อยคลิปกันออกมาแล้วนะฮะไปครับสำหรับคลิปของผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกผมที่คอยติดตามกันและSee you again ครับ